่นจำกัดหาชมนะครับเมืองพัทยาแล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับซึ่งแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะแสดงนะครับในเรื่องความรับชอบนะครับต่อของเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสังคมนะครับแต่ว่าอย่างยิ่งเรื่องของการที่เราจะพยายามที่จะลดขยะพลาสติกหรือการนำเอาขยะครั้งเดียวทิ้งเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับนั้นก็เป็นเรื่องของลดโลกเลอะนะครับซึ่งททก็ทำมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับกับโครงการรักปันส่วนของทางบัตรจักรนะครับซึ่งเราก็จะช่วยกันในการที่จะรณรงค์นะครับสร้างการรับรู้ในการที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของขยะพลาสติกนะครับนำไปสู่การลดอย่างให้มากที่สุดนะครับทั้งนี้ก็จะได้รับความร่วมมือทางเมืองพัทยาในการที่จะไปจัดวางประติมากรรมซึ่งจัดขึ้นจากขวดพลาสติกนะครับซึ่งรวบรวมผ่านฟังจากทั้งหมด200กว่าแห่งนะครับในพื้นที่ทางภาคตะวันออกมานะครับก็จะเป็นเต่ามะเฟืองขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ตรง8เมตรนะครับก็ตั้งอยู่ที่โค้งตรงกลางหาดพัทยานะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปครับในแง่ของบัญชาในการร่วมมือกันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องขอบคุณททนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเมืองพัทยานะครับที่เข้าร่วมโครงการครับอย่างที่เรียนนะครับว่าอยากจะช่วยกันสร้างจิตสำนึกนะครับในของการลดการใช้ขยะนะครับลดขยะต้นทางลดโลกเลิฟนะครับซึ่งผมว่าตอนนั้นไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่ได้ถ้าใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามเอามาหมุนเวียนนะครับก็คือเอามารีไซเคิลโดยการรับประทานของเรานะครับซึ่งขวดเพชรนะครับที่ใช้เติมน้ำเนี่ยนะครับขวดน้ำที่เราได้จากปั๊มเนี่ยเอามาคืนที่ปั๊มบางจากได้260กว่าแห่งนะครับกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะครับทุกปั๊มได้หมดนะครับซึ่งเอามาคืนแล้วนี่อย่างที่เห็นนะครับเสื้อที่ผมใส่เนี่ยเป็นเสื้อที่ทำจากขวดเพชรนะครับใช้ขวดเพชร12ขวดเนี่ยสามารถจะทำเสื้อได้หนึ่งตัวนะครับล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มอบหมวกนะครับซึ่งทำจากขวดเพชรเหมือนกันนะครับ4ขวดเพชรเนี่ยทั้งหมดไปมาให้กับเจ้าหน้าที่กทม.นะครับเจ้าหน้าที่กวาดขยะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างๆเนี่ยก็จะได้หมวกที่มาบังแดดบังร้อนในลักษณะนั้นครับเช่นเดียวกันนะครับปฏิมากรรมตอกมะเฟืองเองเนี่ยหลังจากผมเรียนนะครับหรือจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่ทางด้านเมืองพัทยานะครับเราก็จะเอาขวดเพชรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นหมวกเพื่อใส่กับเจ้าหน้าที่เทศบาลของพัทยาต่อไปในลักษณะนั้นครับพัทยาครับยังไงปฏิมากรรมครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาขยะเบื้องต้นครับในบ้านการนี้นะครับก็จะช่วยให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ลดขยะที่เกิดจากขวดพลาสติกนะครับจะได้ให้ท่องเที่ยวที่มาเดินไปเจอหาดเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้ขวดพลาสติกในการไปใส่น้ำนะครับซื้อมาจากวัตถุที่ต่างๆครับจะได้ให้เขารู้ว่าการใช้ขวดพลาสติกเนี่ยมันจะติดใช้แล้วเนี่ยจะทำใช้ต่อไปอย่างไรครับที่เราจะได้ให้เขาประชาชนที่ก็นะครับเราสามหน่วยงานนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะดูแลเรื่องสิ่งต่อของประเทศให้ดีที่สุดนะครับก็มาช่วยกันรวมพลังนะครับทำให้โครงการเขาทบเลิกรับการชมนั้นนะครับเป็นตัวอย่างโครงการที่นะครับทำให้ประเทศไทยสวยงามแล้วก็ลดการใช้ขยะพลาสติก